พิธามองทักษิณกลับไทยเป็นสิทธิชอบธรรมหวังได้นายกที่คนยอมรับพิธามองทักษิณกลับไทยเป็นสิทธิพลเมืองที่ชอบธรรมที่จะเข้าสู่กระบวนการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมชี้ผู้ลี้ภัยทางการเมืองควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกันวันที่20สิงหาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีการกลับมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จหรือไม่อย่างไรโดยนายพิธากล่าวว่าส่วนตัวมองว่าไม่เกี่ยวกันการกลับมาของคุณทักษิณเป็นสิทธิพลเมืองที่ชอบธรรมที่จะเข้าสู่กระบวนการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นก็หมายถึงผู้ลี้ภัยทางการเมืองก็ควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันส่วนการจะได้นายกรัฐมนตรีเป็นอีกเรื่องหนึ่งตนก็หวังว่าจะได้นายกรัฐมนตรีที่ประชาชนได้รับการยอมรับคงเป็นกระบวนการที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ก็ขอให้นึกถึงประชาชนให้มากนึกถึงเรื่องของระบบมากกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อถามว่าประเมินหรือไม่ว่าทำไมนายทักษิณต้องเลือกกลับวันที่22สิงหาคมวันโหวตนายกรัฐมนตรีนายพิธาตอบว่าไม่ได้ประเมินอะไรเมื่อถามว่าวันที่22สิงหาคมนี้กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบหรือไม่นายพิธากล่าวว่ายังไม่ได้ติดตามเท่าไหร่ก็คงต้องดูและได้ติดตามจากข่าวไม่ต่างจากสื่อมวลชนและประชาชนว่าในเรื่องของสภาล่างรวบรวมเสียง314เสียงแล้วยังต้องรอทางวุฒิสภาอยู่ดีตนคิดว่าการเมืองตอนนี้เป็นรายวันเลยแหละอย่างตอนที่เป็นช่วงเวลาของผมก็ทำงานกันมาเป็นเดือนๆแต่สุดท้ายแล้วภายในวันสองวันก็มีอะไรที่ไม่คาดฝันมาก็ต้องคอยประเมินกันเป็นชั่วโมงถ้าไม่เป็นชั่วโมงก็คงต้องเป็นวันเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมจะมีการเล่นเกมอะไรเกิดขึ้นอีกในสภานายพิธากล่าวว่าก็หวังว่าจะเป็นตามกระบวนการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมคล้ายๆกับที่เป็นช่วงเวลาของตนเองเพราะเป็นเรื่องของระบบมากกว่าคนคนหนึ่งนโยบายใดนโยบายหนึ่งส่วนกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ทักว่านายพิธาเป็นนายกอีก10ปีก็ยังไม่สายนายพิธากล่าวว่าก็ทำให้เต็มที่ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้และต่อไปข้างหน้าอีก10ปีก็จะทำให้ทุกวันขณะที่มติของพรรคก้าวไกลในการโหวตนายกรัฐมนตรีจะเป็นงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบนายพิธาระบุว่ารู้สึกว่านายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปของพรรคให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าว่าวันพรุ่งนี้วันที่21สิงหาคมจะมีประชุมแต่ตนเองยังไม่ได้คุยกับนายปกรณ์วุฒิเพราะลงพื้นที่หาเสียงตั้งแต่เช้าว่าจะให้ประชุมส.ส.ยังไงส่วนทิศทางจะเป็นยังไงนั้นนายพิธากล่าวว่าก็คงไม่โหวตเห็นชอบให้กับรัฐบาลที่ข้ามขั้วแต่จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบอย่างไรก็ขอประชุมและขอมติจากที่ประชุมส.ส.อีกครั้งพร้อมย้ำว่าส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยกับนายปกรณ์วุฒิเห็นจากสื่อที่ให้สัมภาษณ์เช่นกันทั้งนี้ตนเองก็คงจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะจะเดินทางกลับหลังเสร็จภารกิจวันนี้ไมค์ณภัสสิประกาศข่าวดีกลางไอจีเพื่อนดาราแฟนคลับแห่ยินดีเพียบสวยไม่พอยังเก่งอีกต่างหากสำหรับนักแสดงสาวไมค์ณภัสสิสุรวรรณที่ล่าสุดมุ่งมั่นตั้งใจจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบัน Lyam of the Philippine University มหาวิทยาลัยของประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวไมค์ได้โพสต์รูปสวมชุดครุยพร้อมระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Finally I
I graduated I am so honored and happy to and know that I've completed my doctoral degree in management from Lyam of the Philippine University. It took many late nights, sweet and almost tears. This could not happen without the support of my close friend, family and classmate and professor.I am forever grateful for having all of your support and encouragement หมวยจบแล้วค่ะแปลได้ว่าในที่สุดฉันก็เรียนจบแล้วรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขอย่างมากที่จะประกาศให้ทุกคนทราบว่าฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการจาก Lyam of the Philippine University.สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากฉันไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสนิทครอบครัวเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ฉันรู้สึกขอบคุณเสมอสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจทั้งหมดจากทุกคนท่ามกลางเพื่อนดาราและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับสาวไมค์กันอย่างมากมายอาทิเก่งมากเลยยินดีด้วยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งไอดอลหนูเลยค่ะปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่สุดยอดเลยยินดีด้วยนะมายสุดปังเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีมายขีดล่างนาปาซาซี่อีจงซอกเสิร์ฟความน่ารักไม่ยั้งเดียมายวิทย์สร้างความทรงจำสวยงามกับไทวิทย์จบลงไปแล้วอย่างน่าประทับใจสำหรับงานแฟนมีตติ้งลียอง SUK 2023 FANMEETING Tour Dear My With ของนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวเกาหลีอีจงซอกโดยผู้จัดน้องใหม่ Body Entertainment ที่อัดแน่นไปด้วยความสุขร่วมสร้างความทรงจำสุดแสนพิเศษกับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่แจ้งวัฒนะฮอลชั้น5เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะงานนี้หนุ่มอีจงซอกเปิดงานด้วยเสียงหวานหวานโชว์ร้องเพลง Come to Me พร้อมบอกความรู้สึกที่ได้มาประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้มานานมากแล้วก่อนจะพูดคุยถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปรวมถึงท่าถ่ายรูปที่อยากถ่ายและยังได้ร่วมเล่นเกมกับแฟนๆบนเวทีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ทำภารกิจสุดพิเศษผ่านช่วงJS Challenge พร้อมด้วยบทลงโทษที่สุดแสนจะน่ารักอย่างการโพสท่าแบ๊วๆรวมไปถึงเต้นคัฟเวอร์ของขวัญที่เตรียมมามอบให้แฟนๆยังไม่หมดแค่นี้อีจงซอกยังได้ร้องเพลง That's Okay ของ D.O. วง EXO ที่ทำเอาไทวิทย์ชื่อแฟนคลับเคลิบเคลิ้มกันเลยทีเดียวจากนั้นนักแสดงหนุ่มได้บอกความในใจอย่างซาบซึ้งกับแฟนๆก่อนจบการแสดงว่าขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้มากๆเลยครับมีแฟนๆไปรอต้อนรับที่สนามบินกันเยอะจนผมตกใจมากๆทำให้ผมได้รับรู้ว่ายังมีคนที่รอคอยผมและเชียร์ผมอยู่มากแค่ไหนการที่ได้มาพบกับทุกๆคนเป็นโชคดีของผมจริงๆผมจะตั้งใจทำงานต่างๆในอนาคตเพื่อตอบแทนความรักของทุกคนที่มีต่อผมขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้อีกครั้งนะครับก่อนลากันไปหนุ่มอีจงซอกยังได้ถ่ายรูปร่วมกันแฟนๆพร้อมชูภาพโปรเจกต์ที่แฟนๆทำขึ้นมาให้โดยเฉพาะท่ามกลางแสงจากดาวสีส้มสว่างเต็มฮอลถือว่าเป็นการจบแฟนมีตติ้งที่สวยงามเต็มไปด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มและความทรงจำที่สวยงามของแฟนๆกับอีจงซอกได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ